กราบสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมชมแกลเลอรี่ที่ถือว่าเป็นสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับแรกๆมาเนี่ยมีแรกๆมาเนี่ยกิจกรรมฟิล์มคอมหมดเลยพวกเล่นพักเล่นพวกนะครับมีแม็กซ์ลาเผื่อเนี่ยวันนี้เรามีเด็กของเทพมานะแล้ววันนี้เขาไม่ธรรมดาครับเป็นศิลปะที่เปิดกว้างแนวใหม่นะเป็นLiberacy Arts นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาพบกับเจ้าของผู้บริหารน้องใหม่ไฟแรงนะครับคุณเต้สวัสดีครับครับเต้สวัสดีครับพี่หน่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต้แกลเลอรี่ชื่อ VER ออกเสียงว่า Gallery Ver Gallery Ver ถามเลยทำไมต้องทำไมต้องอะไรที่พยายามจะแปลว่าจริงจริงจริงเวอร์มันมาจากคำว่าโอเวอร์โอเวอร์เลยโอเวอร์ใช่หรือความหมายเนี่ยคือเราก็อาจจะแปลว่า over the top อ่ะอ๋อสูงกว่าใช่สูงกับสูงสูงกับสูงขึ้นมาอีกทีนี้มาที่แล้วทำไมเอามันมาแต่งเป็นชื่อแกคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมงานคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ทีมงานรุ่นแรกนะผมเป็นทีมงานรุ่นที่3แล้วรุ่นแรกสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นทีมงานยุคแรกๆเลยที่เป็นพี่ๆน้องๆของคุณเลิศฤทธิ์คือเจ้าของเนี่ยคือคุณเลิศฤทธิ์แล้ววันนี้คือตั้งแต่ทำ Publishing House เลยนะฮะชื่อน้ำดี Publishing House ทีเนี้ยหนังสือเล่มแรกที่เราผลิตก็คือ Over Magazine มันมาจากการที่เรารู้สึกว่าการที่คนไทยจะทำอะไรสมัยก่อนอ่ะเราจะชอบมีคำติดปากว่าเวอร์วะเวอร์วะอะไรเงี้ยเราถึงเอามาตั้งเราก็เวลาฝรั่งถามอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาว่า over the top เพราะบางทีไปบอกเขาว่าแค่ over เขาก็งงใช่ทีเนี้ยพอมาเปลี่ยนเป็นชื่อแกลลี่เราเลยตัดคำว่า o ออกเหลือแต่คำว่าเวอร์เป็นเวอร์แกลลี่โอ้ก็เป็นร้านขายข้าวหมูแดงไปใช่โอ้ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงเจโอ้เนี่ยข้าวหมูแดงแบบเวอร์ใช่โอเวอร์หนุ่มกันใช่โอเคทีนี้มาน้องเต้บ้างหรือว่าน้องเนี่ยข้าวประวัตินะเต้เนี่ยมาเต้มาเป็นผู้บริหารที่นี่ได้ยังไงเต้เพราะเขาต้องเป็นคนในแวดวงศิลปะครับจริงๆใช่คือผมเนี่ยจบจากมองเทพคณะVisual Artหรือว่าทัศนศิลป์พูดผิดฮะภาควิชาทัศนศิลป์คณะสถาศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์ครับของมองกรุงเทพใช่อาจารย์แตนอาจารย์นิพันธ์อาจารย์นิพันธ์ด้วยใช่ใช่แต่ทีเนี้ยเดียวอาจารย์นิพันธ์ฮะเดียวย่อยอาจารย์นิพันธ์พี่นิพันธ์นะคะอ๋อคนละใช่อาจารย์น้ำอ้อยหรือว่าอาจารย์ธเนศอ่าวเศรษฐศิริก็เป็นอาจารย์ผมกันใช่ครับเอ๊ะได้รุ่นเดียวกับยุรีไหมอ่ะโอ้ห่างเยอะเลยครับพี่ยุรีเป็นรุ่นพี่ผมอ๋อเหรอคือตอนผมเข้ามาเนี่ยไม่ทันละอ๋อพี่ยุรีจบไปค่อนข้างนานมากละอืมผมรู้สึกจะเป็นรุ่นประมาณ10ต้นๆนะของทัศนศิลป์ของเทพครับก็ประสบความสำเร็จกันเยอะเหมือนกันนะเด็กที่นี่เข้าสู่เส้นทางของวงการศิลปะทำหลากหลายสาขาอาชีพในแวดวงศิลปะมากครับใช่ใช่เรามีเต้ตอนที่ยังทำงานอยู่นะจะสร้างงานคือตอนที่ทำแรกๆเนี่ยเราเคยมีความคิดว่าเฮ้ยเราเห็นงานศิลปินเยอะมากเลยเกิดความรู้สึกกระตุ้นอยากจะทำแต่คือพอทำแกลเลอรี่ทำไปทำมาไม่มีเวลาแล้วท้ายสุดก็ไม่ได้ทำเลยครับก็เลยการงานบริหารใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะคือตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยผมอ่ะก็เหมือนเด็กที่เรียนศิลปะทุกคนนะฮะเราก็หวังว่าวันนึงเราจบออกมาเราจะเป็นศิลปินทีเนี้ยพอมันถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มได้ยินบรรดาศิลปินรุ่นพี่เนี่ยว่าเขาจบออกไปเนี่ยบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่มั่นใจละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้ว่ามันมีอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับศิลปะด้วยก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนที่จะเรียนจบเนี่ยมันมีปัจฉิมนิเทศแล้วก็เป็นพี่เจี๊ยบกิตติยากาวีวงศ์นะฮะที่เป็นดีเรคเตอร์จิมทอมสันทีเนี้ยพี่เจี๊ยบเนี่ยมาเลคเชอร์ตอนปัจฉิมนิเทศเลยทำให้เรารู้ว่ามันมีอาชีพหนึ่งที่ชื่อว่าคิวเรเตอร์ด้วยตอนนั้นเนี่ยคือมันเกิดความรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือแสงสว่างของเราอะ
ว่าเราจบมาเราอยากจะทำอาชีพเนี้ยเพราะฉะนั้นพอวันที่ผมเรียนจบปุ๊บผมก็เลยไปขอให้อาจารย์นิพันธ์เนี่ยช่วยเรคคอมเมนต์ผมให้พี่เจี๊ยบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปทำงานที่จิมฮงสันก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เข้ามาสายการจัดการเฮ้ยครับเวอร์เนี่ยเอสันดิชก็คือพี่เลิศใช่ครับแล้วนโยบายหรือแนวสไตล์เนี่ยเป็นยังไงเวอร์เป็นแบบไหนคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอหลังจากทำแมกกาซีนเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยคือไม่ได้ไม่เวิร์กในแง่ที่ว่าเนื้อหานะฮะแต่ไม่เวิร์กในยอดขายทีเนี้ยก็เลยพักไปก่อนแล้วเหมือนกับว่าทีมสตาฟเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปเรียนต่อด้วยทีเนี้ยพอผ่านไปประมาณปี2ปีเนี่ยแล้วกลับมาเจอกันพี่เลิศฤทธิ์กลับมาเมืองไทยแล้วพอมาเจอกันเนี่ยพี่เลิศฤทธิ์ก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมศิลปินรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยแสดงงานกันเลยซึ่งทีมงานที่เขาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าแกลลี่สมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับเวลาจะแสดงงานเด็กคนไหนอย่างน้อยเนี่ยเด็กคนนั้นต้องเคยผ่านงานหรือมีอะไรสักอย่างที่การันตีว่าผลงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะเพราะฉะนั้นพี่ลักลิก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ทำอาร์ตสเปซที่ซัพพอร์ตเด็กๆเหล่านั้นอะที่งานเขาดีจริงแต่ว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้ปล่อยของก็เลยเกิดเป็นแกลลี่เวอร์ขึ้นมาครับก็คือจริงๆเท่ากับแกลลี่เวอร์เองเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดที่ว่าชอบเป็นงานประเภทไหนจะต้องเป็นเซ็กชวลใช่เป็นนี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่น่าสนใจที่น่าสนใจแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยคือทีมงานเนี่ยเขาจะใช้วิธีก็คือไปดูงานเด็กแบบตามงานทีสิทธิ์เด็กอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เด็กคนไหนน่าสนใจแล้วเราก็ใช่แล้วก็ติดต่อแล้วก็ชวนมาแสดงใช่ทีนี้อยากรู้ว่าโชว์แรกเนี่ยของเวิร์นมันโชว์แรกคือพี่ตั๋งอุดมศักดิ์กฤษณมิตรเป็นเพื่อนกับพี่เลิศฤทธิ์ไหมเป็นเพื่อนที่เลิศฤทธิ์ครับแล้วใช่แล้วพี่ตั๋งเนี่ยสมัยอยู่นิวยอร์กเนี่ยก็คือเป็นทั้งผู้ช่วยแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่เลิศฤทธิ์ซึ่งนานแล้วปีอะไรนะปี2006ครับ2006คือเรา establish ในฐานะแกลลี่ตอนปี2006ไม่ใช่ที่นี่หรือไงไม่ใช่ที่นี่ฮะตอนนั้นที่คลองสานเป็นชั้น2 7-11ใช่คือตอนนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยนะฮะกับทีมงานสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคือความที่ก่อตั้งในฐานะแกลลี่เนี่ยเขาเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำอาร์ตแกลลี่เนี่ยเขาอยากจะเอาศิลปินแบบไหนมาแล้วเผอิญว่าเขาก็ใช้ทีถามจากคนใกล้ตัวก่อนนะฮะแล้วมีพี่ตั๋งอุดมศักดิ์ที่สตาฟสมัยนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากเข้าใจงานศิลปินคนเนี้ยทีเนี้ยการจะเข้าใจงานศิลปินเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการร่วมงานกันทำงานกับศิลปินคนนั้นเพราะนั้นเขาก็เลยเชิญพี่ตั๋งมาแสดงทีมยืมตั๋งอันนี้รับรองว่าได้คุยกันนานเลยครับติดต่อนานแน่นอนดีไม่ดีไม่ติดต่อไปเขาก็ติดต่อมาใช่ฮะแล้วก็มีการคุยต่อไปคืองานตอนนั้นเนี่ยพี่ตั๋งคือเดี๋ยวนิดนึงนะครับเป็นงานแนวแอสเซทใช่ป่ะจริงๆอ่ะผมส่วนตัวนะผมคิดว่างานแกconceptual abstract painting คือเป็น abstract จริงแต่ว่างานทุกชิ้นของแกเนี่ยจะผ่านการคิดมาก่อนแล้วก็มันจะอิงไปกับประสบการณ์ส่วนตัวของแกได้ว่าณช่วงนั้นเนี่ยแกรู้สึกยังไงกับชีวิตของตัวเองณขณะนั้นรวมถึงแม้แต่ material ที่แกเอามาใช้ในการทำงานนะฮะมันจะเป็นวัตถุรอบๆตัวคือพี่ตั๋งเนี่ยดังมาจากการที่แกใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวในการทำเพนติ้งทุกคนจะรู้จักแกยิ่งตอนแกแสดงอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยคือคนที่นั่นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบกรีดกราดมากกับการที่ศิลปินที่เป็นเพนเตอร์คนหนึ่งเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำเป็นเพนติ้งแล้วก็ได้พี่ตั๋งมานะเปิดนะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเต้ยังไม่ได้มาดูแลโอ้ผมยังเป็นลูกออสอยู่เลยฮะตอนนั้นอยู่ในเบิร์นอยู่ใช่นับแต่วันที่วันแรกที่ได้มาดูแลที่เวอร์เลยฮะกี่ปีฮะตอนนั้นผมเข้ามาทำงานกับเวอร์เนี่ยร่วมงานก็คือตอนปี2011ครับอ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวอร์คือเวอร์ย้ายสถานที่ค่อนข้างบ่อยมากคืออย่างที่เนี่ยมันคือโลเคชั่นที่4ละคือผมมาร่วมงานกับเวอร์เนี่ยคือโชว์สุดท้าย
ของโลเคชันที่2ซึ่งก็คือถนนตะนาวอ๋อครับใช่ซึ่งเดือนหน้าจะได้แล้วพี่อย่าพูดเป็นไรเดี๋ยวได้ย้ายจริงๆคือจากตะนาวแล้วก็ไปที่ตลาดรถไฟตลาดนัดรถไฟที่แรกตรงใกล้ๆจตุจักรที่เจอกันที่เจอกันใช่เจอพี่ป่านครั้งแรกก็ที่ตลาดนัดรถไฟครับอ๋อเราค่อนข้างประทับใจมากที่นั่นคือเดินเข้าไปแล้วโอ้คือจริงๆต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ในการเลือกสถานที่ของเวอร์ครับมันก็ประหลาดละต้องใช้คำว่าประหลาดคือเวอร์อาจจะชอบอยู่ในชุมชนเพราะว่าทีมงานสมัยนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวแกลลี่อ่ะมันไม่ควรแยกออกจากชุมชนมันควรจะเข้าไปอยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งแล้วให้คนในชุมชนอ่ะได้มีโอกาสได้ดูงานศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแนวคิดเนี่ยมันส่งผลต่อนิทรรศการด้วยว่าเอ๊ะนิทรรศการอะไรเนี่ยที่คนเข้ามาดูแล้วอ่ะเขาจะได้เสพได้ความรู้ที่หลากหลายคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นเพนติ้งเป็นอะไรเดียวคือเพนติ้งเนี่ยถามว่าดูง่ายไหมดูง่ายแต่ถ้าถามว่าอย่างพ่อค้าแม่ค้าอย่างเนี้ยบางทีเขาหาเช้ากินค่ำเขามาดูแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่อินทีเนี้ยมันเลยมีนิทรรศการอื่นๆที่เข้าใจง่ายหรือว่ามันเป็นบริบทที่คนสมัยนั้นอ่ะอินกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนิทรรศการที่สองครับที่ชื่อสตันแกเน็ตซึ่งอันเนี้ยเป็นของเด็กมองเทพเหมือนกันออบเจกต์หรือวัตถุที่ศิลปินเอามาทำงานก็คือสมัยก่อนมันจะมีโทรศัพท์แล้วไอ้ตัวตุ้งติ้งที่เอาไว้ห้อยแล้วเวลามีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันจะกระพริบอ่ะฮะเนี่ยตัวศิลปินเนี่ยเขาก็ไอ้ลูกตุ้งติ้งเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งก็คือเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ตัวลูกกลมๆเนี่ยที่มันมีไฟกระพริบเนี่ยมันเหมือนลูกระเบิดที่ยิงออกจากตัวสตันแกนเนตกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอามาวางไว้ทั่วพื้นเลยฮะแล้วเวลาคนเข้ามาในเทศกาลเนี่ยแล้วคุณอยากพาร์ทิซิเพทหรือว่าอยากร่วมงานเนี่ยก็คือคุณให้คนโทรเข้าเครื่องคุณแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์ไปไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันจะกระพริบตามมือถือเราที่ขยับไปขยับมาซึ่งอันเนี้ยมันคนสมัยเข้าใจเพราะว่าเขามันเป็นของในชีวิตประจำวันที่เขาใช้เป็นการเชื่อมโยงกับใช่หรือเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใช่ครับใช่มันก็แตกต่างกับแนวคิดบางคนนะจากอยากทำแกลลี่ในอยู่ในห้างแต่ที่อยากอยู่ในชุมชนได้ยิ่งบานยิ่งดีอ่ะคืออย่างที่ที่2อย่างที่ที่3ที่ตลาดนัดรถไฟเนี่ยอันนี้มันก็คือแบบบานบานจนแบบคือสมัยเนี่ยเวลาคนมาดูงานก็จะสงสัยกันว่าเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไรทำไมมันเป็นห้องขาวๆเข้าได้หรือเปล่าเสียตังค์มั้ยไปที่บ้านนี่นะมีห้องเลยผมอาจจะขอตั้งสาขาที่2โดยใช้ห้องของพี่ด้วยครับเพราะอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเยอะนะแกลเลอรี่ที่อยู่ในชุมชนทีนี้จะถามมาว่าณวันแรกเนาะที่เวอร์เกิดขึ้นเนี่ยจนถึงวันนี้ฮะในพัฒนาการที่มันมีต่อเนื่องต่อเนื่องไปเนี่ยมันมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนแล้ววิธีคิดมันต่างไปมันเจออะไรระหว่างทางต่างแน่นอนครับคือสมัยก่อนเนี่ยความที่ส่วนใหญ่แล้วทีมงานที่ทำเนี่ยเป็นศิลปินแล้วงบส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็คือมาจากพี่เลิศทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยไม่จำเป็นต้องมองในเรื่องของงานขายนะครับสนใจงานใครสนใจคิดของคนไหนเขาก็จะชวนศิลปินคนนั้นมาเลยเพราะฉะนั้นขายได้ไม่ได้โฟกัสมากมันเลยทำให้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็กว้างมีอิสระภาพมากกว่าแต่พอมาเป็นยุคเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าส่วนนึงเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องงานขายนิดนึงไม่ได้มองงานขายเต็มที่นะฮะมองนิดนึงและในขณะเดียวกันน่ะเราก็ไม่อยากสูญเสียตัวตนที่มีแต่แรกไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องบาลานซ์คือถ้าถามผมฮะผมรู้สึกว่ามันเหมือนคนคนนึงอ่ะที่สมัยก่อนเนี่ยสนุกเน้นสนุกเหมือนเริ่มโตขึ้นวันนึงเนี่ยมาปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่แบบนิ่งขึ้นสูงขึ้นครอบครัวเริ่มมีครอบครัวใช่ใช่ใช่ต้องรับผิดชอบจริงๆฮะคือทีมงานเนี่ยก็เหมือนลูกๆเลยครับก็ต้องคอยรับผิดชอบถ้าจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์แกลเลอรี่อาร์ตแกลเลอรี่แต่ละคอนเซ็ปต์มันก็ต่างกันกันนะแต่ที่เราต่างกันครับต่างกันบางคนก็ต้องการที่จะต้องอยู่เลยคือถ้าอยู่ไม่ได้ต้องคิดถึงการจ่ายค่าเช่าอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดเราอย่างที่เวอร์เนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงการอยู่รอดมาก่อนแต่ว่าเอาโรงการก่อน
เอาอุดมการณ์คือณปัจจุบันเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราก็พยายามมองงานขายด้วยแต่พยายามมองให้น้อยที่สุดเช่นอย่างนิทรรศการเนี่ยฮะคือผมโดนถามเยอะมากว่านิทรรศการเนี่ยที่ชื่อ The Longest Way เนี่ยคือไอ้เนี่ยมันเป็นวิดีโออินสตาเลชันแล้วมันเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติขายอะไรถามผมกันเยอะมากว่าขายอะไรผมก็ต้องบอกว่าแบบคือไม่ได้ขายคอลเลกเตอร์ทั่วไปแน่ๆแต่ถามว่ามันมีลูกค้าไหมมันก็มีเช่นบรรดาองค์กรต่างๆองค์กรอิสระอินสติทูชันหรือแม้แต่มิวเซียมที่ลักษณะของมิวเซียมอ่ะคือเขา educate ผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไองานลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเขาโชว์อ่ะมันจะดึงคนเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ได้แต่งานประเภทเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นในแกลเลอรี่เพราะว่าคือมันขายยากแล้วเวลาเราดีลกับตัวมิวเซียมเององค์กรพวกนี้ครับทำเนี้ยให้ผลงานพวกนี้ไปให้เขาไปเสนอถึงเขาได้ไปให้เขาไม่เขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาซื้ออะไรมีการคืออันนี้เป็นเรื่องคอนเนคชันแหละเป็นเรื่องคอนเนคชันก็มาจากการที่คอนเนคชันที่เวลาเราเดินทางพาศิลปินไปแสดงที่นู่นที่นี่หรือแม้แต่ไปออกอาร์ตแฟร์หรือแม้แต่การทำexchange โปรแกรมระหว่างแกลเลอรี่อ่ะก็จะได้คอนเนคชันและพวกนั้นมาด้วยเหมือนกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนว่าพี่ลักฤทธิ์ก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ความที่แกมีชื่อเสียงในระดับเวทีนานาชาติระดับโลกเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องก็ต้องตรงเนี้ยคือต้องยกเครดิตให้แกเลยว่าเวลาอยากจะติดต่อมิวเซียมไหนเนี่ยคือแกช่วยได้หมดให้คอมเมนต์ได้หมดให้คอนแทคได้หมดซึ่งการเลือกเนหรือการที่จะดีลให้อยู่เองก็ต้องดูผลงานก็จริงๆแล้วสิ่งที่เราคุยกันก็คือว่างานที่จะเสนอมันคืองานใครงานอะไรแล้วมิวเซียมแต่ละมิวเซียมเนี่ยไม่ได้รับงานเหมือนกันเขาจะมีแนวทางของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเสนองานให้ถูกกับแนวทางมิวเซียมนั้นมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสซึ่งเราก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าแต่ละสไตล์ใช่ว่าแต่ละมิวเซียมสไตล์เป็นยังไงเก็บงานแบบไหนซึ่งตัวพี่เล็กๆแกก็เห็นช่องอยู่แล้วว่าแต่ละมิวเซียมเนี่ยมีช่องทางหรือความต้องการของอะไรจริงๆหลักๆแล้วอ่ะเขาจะคือต้องบอกก่อนว่าข้อนึงอ่ะคือพี่เล็กๆสถานะนึงของแกก็คือเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยแกจะไม่ค่อยอยากมาอินโวลตรงนี้มากทีเนี้ยแกจะให้ไปรีเสิร์ชก่อนว่างานที่เราจะเสนอคืองานใครแล้วก็มิวเซียมไหนน่าจะรับงานประเภทนั้นๆทีเนี้ยก็จะไปคุยกับเขาเสนอเขาทีเนี้ยแกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าแกเห็นด้วยแกก็จะโอเคให้คอนแทคไปเลยหรือถ้าเกิดว่าแกรู้สึกว่าเอ้ยงานประเภทเนี้ยที่ว่าไปมิวเซียมนี้ดีกว่านะแกก็จะเรคคอมเมนต์ไปที่นี่งั้นแล้ววิธีการนำเสนอเนี่ยแล้วในเรื่องของระบบการซื้อขายเนี่ยมันเป็นการขายลิขสิทธิ์หรือว่าขายเป็นโชว์หรือว่าขายเป็นแล้วแต่ตัวผลงานครับอย่างนิทรรศการเนี่ยคือความที่มันเป็นวิดีโออินสตาเลชันเนี่ยเวลาเราขายเป็นโชว์คือให้เขาขายเป็นโชว์ไปเขาเลยใช่ครับทั้งโชว์ที่ว่านี่ก็คือเช่นสมมติเราขายเนี่ยก็จะมีวิดีโอมีตัวจอที่ไปพร้อมโครงสร้างไม้ไผ่อย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาด้วยกันถูกดีไซน์ให้เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของโชว์นี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไปหมดเลยครับเท่ากับว่าจริงๆการเลือกศิลปินก็จะมีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วมีคอนเซ็ปต์ด้วยครับแล้วก็ที่บอกว่าหลากหลายแล้วก็หรือการโตงานเองก็เราก็มีที่ทางที่จะให้ตัวมันเดินทางไปในช่องทางต่างๆใช่คือเอาจริงๆแล้วครับผมมีความรู้สึกว่างานทุกประเภทนะฮะที่ศิลปินทำเนี่ยมันมีตลาดมันมีลู่ทางหมดเพียงแต่ว่าเราหาเจอหรือเปล่าว่าเช่นงานประเภทนี้เหมาะกับลูกค้าแบบไหนถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลามีคนถามผมว่าเอ้ยงานประเภทนี้หรือโชว์ประเภทนี้มันขายได้ไหมคือก็ต้องบอกว่ามันขายได้เพียงแต่ว่าคุณก็เสนอให้ถูกคนอย่างที่บอกคือถ้าเป็นเพนติ้งแต่ผมก็มีงานหลายประเภทนะฮะไม่ได้มีแต่แบบนี้เช่นงานขายง่ายๆก็มีมิดไจน์อินพี่เลิฟลิส
ที่ปังอุดมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยคืองานพวกเนี้ยขายง่ายเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขามีชื่อเสียงกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีงานพวกเนี้ยที่คอยขายหลังบ้านด้วยแล้วบางครั้งก็เอามาทำโชว์ด้วยครับไอ้พวกอย่างงานโชว์เนี่ยมันมีลิมิตนะว่ามันจะมีแบบหมดอายุไหมในระหว่างการโชว์ไปใน1ปี2ปี3ปีคือทุกครั้งที่เราทำโชว์ฮะพอเราทำโชว์จบเนี่ยเราก็จะคุยกับศิลปินว่าโอเคเราจะมีคอนไซเมนต์ไหมคอนไซเมนต์เนี่ยเวลาเราเซ็นเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยก็คือประมาณ1ปีเพราะเหตุผลเพราะว่าคือระยะเวลาโชว์ครับมันประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ภายในเดือนครึ่ง2เดือนเราจะขายงานได้เพราะนั้นเราก็ต้องคุยกับศิลปินอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราขอเวลาหน่อยนะว่าอีกปีนึงหรือ2ปีแล้วแต่แล้วระหว่างเนี้ยพ้นปีนึงมาคุยกันใหม่ขายได้ไม่ได้ศิลปินแฮปปี้ที่จะอยู่กับเราต่อไหมก็อีกเรื่องนึงโอเคทีนี้โอเวอร์เองเนี่ยหรือคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะใหม่อยู่สำหรับแกลเลอรี่บ้านเรานะจริงงานศิลปะในบ้านเราเนี่ยคิดว่ามันเพิ่งจะเริ่มเองอะมันเพิ่งจะเริ่มอะเมื่อเขาแค่จะใหม่แล้วอุปสรรคคืออุปสรรคหน้าของคนอื่นเขาเยอะขายไม่ได้เขาสวยจะอยู่จ่ายค่าเช่ายังไงเนาะที่นี่ธุรกิจขาขึ้นคือเอาดีขึ้นขายได้ขาดนะแต่ว่าเวอร์ที่มีเลิกเล็กซัพพอร์ตเป็นออนทัวร์เนอร์เป็นอะไรนะเป็นพ่อพาโตเนตเพราะฉะนั้นปัญหาของเวอร์คืออะไรอุปสรรคของเวอร์คืออะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องงานขายเหมือนกันเนี่ยแหละครับคือเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตลาดศิลปะเมืองไทยเนี่ยเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดประเทศอื่นๆโดยเฉพาะทางตะวันตกนะฮะตะวันตกก็คือยุโรปอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยคือตลาดศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขายงานเนี่ยมีโอกาสขายงานสูงแน่นอนว่าการแข่งขันก็สูงด้วยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ในขณะเดียวกันฝั่งเมืองไทยฮะตลาดเล็กแต่การแข่งขันก็น้อยเพราะนั้นลักษณะของแกลเลอรี่เมืองไทยเนี่ยเลยเป็นลักษณะเป็นไปในรูปแบบช่วยเหลือกันพึ่งพากันมากกว่าบางครั้งเนี่ยอย่างลักษณะที่เนี่ยฮะเราอยู่กันเป็นชุมชนก็ช่วยเหลือกันทีเนี้ยถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันเป็นเพียงแต่ว่าของเวอร์เนี่ยไม่อาจจะนะฮะอาจจะไม่หนักเท่าแกลเลอรี่อื่นตรงที่เรามีงานที่ราคาสูงราคาแพงด้วยเช่นงานพี่เลิกฤทธิ์งานพี่ตั๋งเนี่ยอย่างงานพวกเนี้ยเวลาเราขายเนี่ยเราอยู่ได้เป็นปีแล้ว running cost นะที่เวลาเราทำโชว์แต่ละปีเนี่ยเวลาผมทำงบประมาณประจำปีอะปีนึงมีกี่โชว์ก็ว่าไปแล้วก็แต่ละโชว์เนี่ยมีบัดเจ็ตประมาณเท่าไหร่เราก็จะตั้งงบประมาณประจำปีไว้เลยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูงบกำไรขาดทุนของเราว่าโอเคปีเนี้ยเราจะใช้งบเท่าไหร่เราก็จะทำยอดขายไปเลยสมมติว่าถามว่าช่วงที่มีปัญหามันก็มีเหมือนกันก็คือเป็นช่วงที่ขายไม่ได้เลยมันก็มีแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกคือความที่ขายงานชิ้นหนึ่งบางทีมันอยู่ได้ปี2ปีแล้วมันก็เลยทำให้อาจจะไม่เป็นอุปสรรคเท่าแกลลี่อื่นๆที่ที่อย่างเงี้ยมีของดีมีของดีอยู่ในบ้านใช่แต่ว่าคือมาเคยชะล่าใจเหมือนกันว่าโอเคเรามีศิลปินดังงานราคาสูงขายทีเดียวอยู่ได้นานแต่ว่ามันถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆมาวิธีการมองผมจะมองเป็นในรูปแบบbusiness มากขึ้นเป็นธุรกิจมากขึ้นสมมติว่างบประมาณประจำปีก็คือเราตัดงบไปเลยแล้วช่องทางในการที่จะโปรโมทศิลปินเราในการที่จะทำให้คนทั่วโลกหรือลูกค้าทั่วโลกเนี่ยเห็นงานศิลปินของเราเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างเราก็จะเอามานั่งคุยกันกับทีมงานเช่นจะขึ้นไปบนออนไลน์แพลตฟอร์มไหมเช่น Artsy Artfact อะไรพวกเนี้ยฮะเราก็จะพยายามผลักดันขึ้นไปหรือไปออก Art Fair คือบางทีขายได้ไม่ได้เรื่องนึงนะฮะบางทีมันได้คอนเนคชั่นด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่จะทำให้เราต่อยอดไปได้ครับ Art Fair ไปบ่อยมั้ย Art Fair เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไปไม่บ่อยเหตุผลเพราะว่าความที่เราเพิ่งย้ายมาโลเคชั่นเนี่ยเมื่อปี2016เองเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะ establish ให้แข็งแรงก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยมันแข็งแรงแล้วเราก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วเหมือนกันครับแล้วทีนี้แผนระหว่างแผนต่อปีเนี่ยนะศิลปินอย่างเงี้ยเป็น installation ที่ไม่ใช่เป็นชิ้นงาน painting หรือเป็นงาน installation อะไรพวกเนี้ยถามว่าเราวางแผนได้ปีนึงมีวางแผนแล้วกี่คนหลักการขายเท่าไหร่อ๋อ
หลักๆเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งครับผมมีประมาณ5โชว์แล้วเราก็จะเลือกว่าใน5โชว์ต่อปีเนี่ยจะมีงานประเภทอะไรบ้างเช่นมีงานศิลปินในสังกัด 1-2 โชว์มีงานศิลปินนอก1โชว์หรือ2โชว์แล้วก็มีงานที่คิวเลตโดยคิวเลเตอร์คือส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีงานโชว์หนึ่งที่มีคิวเลเตอร์ด้วยเพื่อมาเป็นตัวเบรกดาวไม่ให้เป็นโชว์ที่มาจากแกลลี่อย่างเดียวมากเกินไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการไปสนับสนุนคิวเลเตอร์รุ่นใหม่หน้าใหม่ๆด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ในไทยต่างประเทศด้วยเหมือนกันเพราะเราอนุญาตให้ใช้สเปซโดยที่มีคิวเลเตอร์มาจอยกับเราใช่ใช่ใช่อย่างนิทรรศการเนี่ยก็เป็นคิวเลเตอร์ต่างประเทศเหมือนกันครับชื่อลอรีนะมีต่างแบบอย่างที่เรื่องลิฟต์ของเราไหมปีนี้ขอคือถ้าแกเป็นแบบนั้นเองก็มีเหมือนกันฮะคือเป็นเพื่อนแกหรือแต่จริงๆจะเป็นในลักษณะของการเสนอเข้ามาแล้วก็ต้องมาผ่านการประชุมเหมือนกันเช่นสมมติแกคืออย่างที่บอกคือบางทีแกก็จะไม่อยากมายุ่งที่เนี่ยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแกก็จะแนะนำว่าเออพี่มีเพื่อนที่งานน่าสนใจนะแต่คิดว่ายังไงเขาก็จะส่งลิงก์หรือว่าให้คอนแทคให้เพื่อนแกติดต่อที่ผมซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้องเข้ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกของทางแกลลี่เหมือนกันว่าโอเคงานน่าสนใจไหมแล้วมันไปด้วยกันกับสไตล์ของแกลเลอรี่หรือเปล่าถ้าโอเคเข้าเราก็จะคุยแต่ส่วนใหญ่จะเข้าเหตุผลเพราะว่าคือแกเป็นคนก่อตั้งแกรู้คอนเซ็ปต์แกลเลอรี่เพราะนั้นงานที่แกชวนมามันก็จะไปแนวทางเวิร์กอยู่แล้วล่าสุดแกทำงานของพี่มอนใช่ไหมใช่ใช่คิวเลตเองใช่ไหมแกคิวเลตเองคืออย่างพี่มอนเนี่ยคือเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนที่รู้จักกันเวลาแกกลับมาจากต่างประเทศแกก็จะกินข้าวด้วยกันบ่อยทีเนี้ยความน่าสนใจของพี่มอคือมันดีไม่นานนะประมาณปีหนึ่งคือส่วนใหญ่เวลาคนแรงงานพี่มอเนี่ยจะชอบแสดงเทตติ้งทีเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยคือพี่เลิกฤทธิ์ก็ไปแกที่บ้านไปดูสตูดิโอใหม่ของพี่มอแกก็ถามว่าเอ๊ะงานพวกเนี้ยสกัปเจอร์ประติมากรรมอะไรต่างๆเคยแสดงไหมพี่มอก็บอกว่าคือส่วนใหญ่เขาชอบเอางานเทตติ้งผมไปแสดงซึ่งพี่เลิกฤทธิ์ก็เลยรู้สึกว่างานเหล่านี้ที่ไม่เคยถูกแสดงแต่ว่าโปรเซสของมันเนี่ยน่าสนใจมากวิธีคิดเกี่ยวกับมันน่าสนใจมากแกก็เลยบอกว่าทำไมไม่เสนอมาที่เวอร์ซึ่งตอนแรกพี่มอก็ไม่แน่ใจว่างานแกจะตรงกับสไตล์เวอร์หรือเปล่าทีนี้พี่เลิกฤทธิ์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแกคิวเลตให้เองเพราะฉะนั้นพี่มอแกก็เลยโอเคในเมื่อเลิกฤทธิ์พูดอย่างนี้ผมก็เอาด้วยทีนี้วิธีการในการเลือกผลงานวิธีในการทำ exhibition design หรือว่าการจัดโชว์มันก็เลยออกมาน่าสนใจมีความเป็นเลิกฤทธิ์พ่วงเข้ามาอย่างตอนที่จัดโชว์ฮะคือพี่มอเขาก็จะให้พี่ฤทธิ์จัดเลยเขาก็จะให้เกียรติโอเคเลิกฤทธิ์จัดยังไงผมเอาตามนั้นวันนั้นพี่เลิกฤทธิ์เขาก็จะขยับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบที่เวลาคนมาดูงานนะฮะก็อาจจะไม่เคยเห็นไทยวิจิตในมุมนี้อย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จมากนะคนนี้ราชการที่นี่เราก็พูดไม่ได้ 100% เหมือนกันใช่ไหมคะว่าในล่าสุดณที่เนี้ยเดลิเวอร์เนี่ยก็ยังอยู่ในอุดมการณ์หรือว่าแนวคิดของพี่เลิกฤทธิ์ที่ยังคงอยู่คือจริงๆเนี่ยพี่เลิกฤทธิ์เนี่ยในฐานะที่เป็นฟาวเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าเรียกง่ายๆคือเป็นพ่อที่ให้กำเนิดลูกก็คือแกลลี่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแกให้อุดมการณ์มาแล้วอุดมการณ์เนี่ยคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของแกลลี่ที่อยู่ต่อมาช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเนี่ยทำงานเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่รู้คอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะแนะนำว่าต้องมีโชว์อะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วคือพออยู่ไปนานเข้าผมเริ่มรู้คอนเซ็ปต์ของแกลลี่แล้วมันเหมือนกับแกก็จะปล่อยมากขึ้นเหมือนกับว่าวันหนึ่งลูกเริ่มโตแล้วอ่ะก็ต้องเดินได้ด้วยตัวเองเพราะนั้นแกก็จะปล่อยไม่คอมมิวนะแต่ในแง่ของการบริหารจัดการระบบบัญชีระบบการเงินเนี่ยเราอิสระเลยอิสระฮะแกไม่ได้ยุ่งคือหลักๆแล้วอ่ะที่แกจะทำก็คือแกจะเป็นคอนซัลท์ให้ผมว่าเวลาผมมีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามแกได้ปรึกษาแกได้อย่างที่บอกก็คือ
เวลาเราจะเสนองานไปต่างประเทศไปยังมิวเซียมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะปรึกษาแกหรือเวลาจะไปอาร์ตแฟร์ที่ไหนเราก็จะปรึกษาแกเพราะว่าแกเคยแสดงเคยร่วมอาร์ตแฟร์มาแล้วเกือบทั่วโลกแกก็จะมีประสบการณ์จริงซึ่งเราก็จะปรึกษาเขาเหมือนกับว่าผมมีครูอยู่ข้างๆตัวถือได้เป้มาแน่ลงตัวทีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบเป็นแกลเลอรี่ที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรก้าวหน้าหมายถึงว่าวิธีคิดโมเดิร์นสมัยใหม่อะไรเด็กที่เข้ามานำเสนองานที่เนี้ยก็คือจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างชอบวิธีคิดแนวคิดแบบนี้ถูกไหมครับใช่แล้วงานก็จะออกมาเป็นแนวนี้ตลอดหรือเปล่าเคยมีแบบว่างานแบบแนวแบบคอนเซอร์เวทีฟงานอะไรที่เข้ามาไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอคือข้อนึงอ่ะเหตุผลที่ทำไมเรายังถึงต้องคงคอนเซ็ปต์เพราะว่าเราจะมีออเดียนหรือผู้ชมที่ตามดูงานเราคือเขามาเวอร์เพราะว่าเป็นเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะผมเอางานแนวคอนเซอร์เวทีฟเข้ามาคือออเดียนที่เขาเป็นแฟนคลับเวอร์เขาจะตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเวอร์เพราะฉะนั้นเราก็ยังคงต้องคงคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนแปลงยากยากใช่ไหมเรียกว่ายากเริ่มโชว์ไหนที่ตัดแล้วบอกว่ารู้สึกว่าโอ้เซ็ตเวอร์เวอร์ว้าวว้าวว้าวเวอร์แล้วเราชอบจังเลยได้เสียงตอบรับแบบเยอะมากจริงๆอย่างโชว์พี่มอไทยวิจิตเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากนะฮะแต่ถ้าถามว่าโชว์ที่โดยส่วนตัวที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะคือโชว์ของพี่ใหม่อลินลุ่งแจ้งซึ่งตอนแรกเนี่ยคือโชว์นั้นเนี่ยมันเป็นโชว์ที่ปีนั้นเนี่ยมันคือตอนปี2017เป็นปีที่มีด็อกคิวเมนต้าซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะระดับโลกอยู่แล้ว5ปีจัดครั้งทีนี้ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พี่ใหม่อลินนะได้เข้าร่วมกับด็อกคิวเมนต้าในฐานะที่เป็นศิลปินที่มาจากประเทศไทยทีนี้วันแรกๆเนี่ยเราก็ไม่อินว่าเอ๊ะงานมันดีจริงมันเจ๋งจริงคือเรามั่นใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าพี่ใหม่ก็เป็นศิลปินที่ทำงานกับเวอร์มานานก่อนผมอีกแต่สิ่งที่เราไม่มั่นใจคือตอนนั้นเนี่ยพี่ใหม่ก็มาบอกผมว่างานเนี่ยเวอร์ต้องแสดงนะคือผมอ่ะจะเอามาแสดงอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้มั่นใจถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะมันต้องแบบทำมัชขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจบจนเมื่อผมได้ไปงานแกจริงๆที่ด็อกคิวเมนต้าที่คาสเซิลประเทศเยอรมันนะคือช่วงที่ผมนั่งดูเนี่ยแล้วผมเห็นคนที่มาดูงานโดยเฉพาะคนเยอรมันเนี่ยทุกคนนั่งดูแล้วก็น้ำตาไหลคือผมก็แปลกใจว่าทำไมถึงน้ำตาไหลผมก็นั่งวิดีโอหรือว่าเป็นวิดีโออินสตาเลชันเหมือนกันครับคืองานที่ใหม่เนี่ยเขาจะมีสครับเจอร์แล้วก็มีวิดีโอซึ่งงานนั้นเนี่ยมันพูดถึงมันพูดถึง24ตอน2475ตอนที่การเมืองหน่อยช่วงจริงๆการเมืองหน่อยๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่คนไทยเนี่ยคือเราอาจจะไม่คุ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีนโยบาย2แบบก็คือเราอยู่ฝ่ายอักษาด้วยในขณะเดียวกันเราก็อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยส่งทูตไปซึ่งทูตเนี่ยท่านเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ทางรัฐบาลส่งไปที่เยอรมันแล้วก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับทางฝั่งนาซีทีเนี้ยในงานนั้นเนี่ยจะเป็นอีกด้านนึงที่พูดเกี่ยวกับด็อกฮิตเลอร์ผ่านมุมมองของทูตท่านเนี่ยทูตไทยท่านเนี่ยที่พูดถึงว่าความแตกต่างหรือวิธีคิดของฮิตเลอร์เนี่ยมันไม่เห็นเหมือนที่ทุกคนพูดกันเลยนะในขณะเดียวกันก็จะมีอีกฝั่งนึงที่ตัวศิลปินถือก็คือเป็นอนุดีประชาธิปไตยประทับหลังที่อยู่ข้างล่างฮะโดยศิลปินเลือกฝั่งที่มีทหารทั้ง4เหล่าที่เข้าร่วมคณะปฏิวัติ2475นะตอนนั้นนะมาเป็นคือเขาหล่อหรือว่าแคชออกมาเนี่ยทั้งอันเป็น actual size ก็คือเป็นไซส์จริงเลยทำจากบรอนอนุสาวรีย์แล้วก็มาตั้งอยู่ที่นี่ทีนี้วิธีเล่าเรื่องเนี่ยแกไม่ได้เล่าเฉพาะการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเล่าแต่การเมืองมันก็จะแข็งเกินไปทีนี้วิธีการเล่าเรื่องของพี่ใหม่อลินก็คือเขาจะแทรกเรื่องส่วนตัวเข้าไป
เช่นเขาจะเล่าถึงพ่อเขาณวันแรกที่ได้เดินทางเนี่ยไปกับบริษัทน้ำมันแล้วไปเจอกลุ่มนีโอนาซีแล้วก็โดนซ้อมจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วก็กลับมาที่ไทยแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตทีเนี้ยนี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงของอลินของศิลปินชื่ออลินลุงแจ้งทีเนี้ยพอเขาเล่าสับไปสับมาแต่ถามว่าทำไมเขาถึงต้องเล่าเพราะว่ามันมีบางอย่างมีคอนเท็กซ์บางอย่างที่มันไปลิงก์กับนาซีกับนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่หลักๆแล้วอ่ะโดยคอของงานเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องสงครามว่าการที่มนุษย์ก่อสงครามขึ้นมาในโลกเนี้ยมันได้จริงเหรอหรือท้ายที่สุดแล้วพอสงครามจบลงอ่ะทุกฝ่ายก็เสียสูญเสียหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพูดทิ้งท้ายเป็นประโยคคำถามแล้วให้คนไปคิดแต่ถามว่าทำไมคนมาดูแล้วถึงอินเพราะว่าอาจจะด้วยน้ำเสียงการพูดของศิลปินรวมถึงการเปรียบเปยว่าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครชนะทุกคนสูญเสียหมดทำไมถึงยังมนุษย์ยังถึงต้องก่อสร้างสงครามขึ้นมาแล้ววันที่ผมนั่งดูจนจบผมเลยรู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่างานเนี่ยผมต้องเอามาแสดงที่เวอร์ให้ได้ให้คนไทยได้ดูเพราะว่างานที่ใหญ่ที่ได้ไปแสดงด็อกิเมนต้าใหญ่ทั้งในแง่ที่ว่าได้ไปแสดงที่ด็อกิเมนต้าแล้วก็ใหญ่ทั้งโดยตัวสเกลงานด้วยเนี่ย มันยากมากที่จะเอามาแสดงในแกลเลอรี่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าเวอร์ตอนนั้นเนี่ยเรามีทั้งทุนทรัพย์ทั้งการซัพพอร์ตที่คิดว่าไปได้ผมก็เลยเอางานนั้นกลับมาแสดงโชว์ที่นี่แหละฮะแล้วผลตอบรับก็ดีมากจริงๆคือแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์นึงที่คนไทยไม่เคยมาก่อนว่าเราเคยมีครั้งนึงเคยมีกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงอะที่พยายามเสี่ยงตายชีวิตอะก็คือไปเจริญสัมพันธไมตรีทั้ง2แบบทั้ง2ฝ่ายให้เป็นในปัจจุบันนี้ไทยนะใช่คือหลักของแท้ถ้าฝันปุ๊บจะเห็นว่าจริงแล้วบริบทของตัวงานศิลปะเนี่ยมันมีหลายรูปแบบคือไม่ใช่แค่บิวตี้อย่างเดียวเนาะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นมิเชลแองเจโลอย่างเดียวหรือจะเป็นสวยๆอย่างอาจารย์จักรพันธ์อะไรเงี้ยเนาะหรือจะสวยๆอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับสะท้อนใช่เข้มข้นกับบริบทต่างๆใช่คืออย่างโชว์เนี่ยคือเราลิงก์กับคนดูโดยใช้เรื่องประวัติศาสตร์เพราะนั้นคนดูแล้วเขาก็เลยอินแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องศิลปะนะฮะมาดูเขาก็ดูได้นานเหตุผลเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะแบบศิลปินเขาตีความครับแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่รอบตัวแสดงออกมาในเชิงศิลปะได้แบบว่าในขั้นสูงอะพูดถึงง่ายๆเข้าใจตรงนี้ครับก็แสดงว่าที่นี่เราก็คัดเลือกงานสมมติว่าถ้ามันอิงกับกระแสการเมืองเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะคัดให้งานมันไม่ได้ก่อให้เกิดหรือว่าสร้างความแตกแยกเกิดขึ้นคือเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือหลายคนชอบพูดว่าทำไมว่างานการเมืองเยอะจังแต่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้จงใจจะให้มันเป็นการเมืองเพียงแต่ว่าเราใช่มันเป็นภาพสะท้อนมากกว่าคือศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยอ่ะคือคำว่าร่วมสมัยเนี่ยมันคือ here and now เพราะฉะนั้นบริบทอะไรที่มันเกิดณยุคสมัยนั้นเนี่ยศิลปินเขารู้สึกยังไงเขาก็เลยพูดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราชวนเขามาแล้วโชว์เนี่ยเขารู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันกำลังมีอิชชูนี้อยู่เขาต้องพูดเรื่องนี้เขาไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำออกมาแต่ถามว่าคือพอมาคุยกับทางแกลลี่เนี่ยเราพยายามที่จะคุยเพื่อให้โทนมันเบรกดาวลงไหมตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาจะทำจบจนเมื่ มันมีนิทรรศการหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ก็คือมีทหารเข้ามาแล้วขอให้เราปลดงานลงไม่แสดงงานนั้นใช่ๆเคยได้ยินใช่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเราก็ต้องนิดนึงแต่เราพยายามไปแตะให้น้อยที่สุดถามว่าไอ้เนี่ยก็เป็นข้อเสียนะฮะเพราะว่าข้อนึงคือศิลปะมันควรพูดอย่างเสรีได้แต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยแล้วเราไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นอ่ะคือเป็นกรอบคือเขามาตีกรอบให้เราคือเหมือนกับว่าทำให้เราเซนเซอร์ชิพตัวเองซึ่งตรงเนี้ยคือพูดยากเหมือนกันแต่จริงๆสำหรับผมเองนะครับหลักการเนี่ยคือตัวอาร์ตมันเป็นอะไรก็ได้แหละแต่มันอยู่ที่คนให้ความหมายมันมันอยู่ที่คนดูให้ความหมายมันนี่ในฐานะที่คิวเรเตอร์นะบางทีมันพอมันมาเกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัยในสังคมมันอาจจะต้องระวังตัวด้วยเพราะมันจะมี
คือเราจะรู้สึกไหมว่าไอ้ความแรงของตัวศิลปะของศิลปินที่ต้องโชว์เนี่ยว่ามาคุยกับเราเนี่ยเขาต้องการโชว์แบบนี้เรารู้สึกเฮ้ยโอ้ยแรงไม่คือจริงๆแล้วโอเคตรงนี้เราจะตัดสินใจไงครับว่าตรงนี้ตัดสินใจไงเออคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่างานมันจะการเมืองเนี่ยแต่เราก็พยายามคุยกับศิลปินว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะเซ็นเซอร์คุณนะแต่ว่าการที่จะพูดเรื่องการเมืองอ่ะโดยที่ไม่พูดตรงๆอ่ะแต่ว่าพูดมันโดยเปรียบเปยหรือโดยเอื้อมอ้อมหรือมีชั้นเชิงเนี่ยมันจะทำให้งานเนี่ยมันออกมาดูมีลูกเล่นดูน่าสนใจมากกว่าที่เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเมื่อคุณมาดูงานศิลปะแล้วคุณดูแล้วคุณรู้อ๋อโอเคศิลปินพูดอย่างเงี้ยแล้วจบคือคนที่เขาออกไปเนี่ยเขาเก็ตแต่เขาก็จะไม่ไปคิดต่อหรืออาจจะคิดต่อคือการดูงานมันมี3สเต็ปเลยฮะดูแบบคือคุณเข้าใจในรูปแบบเซอร์เฟสก็คือโอเคคุณดูคุณเก็ตแล้วจบแบบที่2ก็คือในลึกลงไปในลักษณะคอนเทนต์ก็คือคุณเข้าใจเนื้อหาอ๋อโอเคมันงานพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มันลึกขึ้นแต่ในรูปแบบที่3ก็คือคอนเท็กซ์หรือบริบทอะฮะที่คุณมาดูงานนี้แล้วคุณคิดแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณไปลิงก์กับประสบการณ์คุณที่คุณเคยเจอได้ไม่ได้จำเป็นต้องคิดแบบที่ศิลปินพูดเสมอไปผมรู้สึกว่าแบบนี้มันลึกกว่ามันนุ่มนวลมันมีชั้นเชิงกว่ามันเหมือนคุณอ่านหนังสือที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแต่คุณเป็นปลายเปิดให้คุณคิดได้หลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันศิลปินหรือนักเขียนก็ยังพูดเรื่องนั้นอยู่ผมก็จะบอกศิลปินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่างานตรงๆได้ไหมมันก็ได้แต่ผมก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นปลายเปิดหรือว่าถ้ามันพูดเรื่องอื่นๆด้วยอ่ะมันจะลึกซึ้งมันจะนุ่มนวลกว่าจริงๆไม่ได้ใช้คำว่านุ่มนวลคือผมอยากใช้คำว่ามีชั้นเชิงใช่ลีลาใช่ศิลปะไม่มีชั้นเชิงลีลามันซื่อไปนะถ้าอย่างนั้นมันจะซื่อไปสร้างสรรค์อ่ะใช่ความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์มันต้องมีอยู่นะแล้วนี่นะมันคือคุณจะประท้วงคือคุณจะประท้วงจะอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราอยากให้คุณมีชั้นเชิงนิดนึงอย่างยกตัวอย่างอย่างของอลินลุงแจ้นะฟังดูดีนะคือเขาลิงก์ไปกับประสบการณ์ส่วนตัวด้วยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้นุ่มนวลขึ้นครับคือข้อหนึ่งเนี่ยผมพยายามจะเน้นย้ำเสมอว่าคือความที่มันเป็นงานศิลปะมันบางครั้งมันต้องมีเรื่องของแอสเซติกหรือสุนทรียะเนี่ยเข้ามาด้วยเราไม่ได้เป็นนักวิชาการเราไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวเพราะนั้นคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่แตะเพียงแต่ว่าคือคุณต้องมีเรื่องแอสเซติกคืออาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่อย่างที่พี่ไปเจอฮะว่าโอเคเราเห็นพาทิคขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยว่ะมันงาม อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับคือหมายความว่าจะพูดตรงๆก็ได้แต่ว่าเต้ก็จะไม่อยู่ช่วงนั้น จะอยู่ก็จะผมก็ไม่อยู่จริงๆนะฮะตอนนั้นที่ทหารมาผมก็ไปด็อกคิวเมนต้าเลยทุกงานเลยอ๋อช่วงนั้นเต้ไม่อยู่เหรอช่วงที่ทหารเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จงใจเพียงแต่ว่าผมวางแผนจะไปดูด็อกคิวเมนต้าอยู่แล้วแล้วประจวบบอกกับว่าเขามาก่อนที่ผมไปประมาณ2 วัน 2 วันพอมาเสร็จอย่างเงี้ยแล้วอีก2วันน่ะผมก็ไปดูงานก็เดินทางเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่อยู่ครับก็ดีนะเป็นอาร์ตเจลลี่ที่มีการดูแลจากภาครัฐไม่ผมจะบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่าจากตอนแรกคนน่ะรู้ประมาณนึงแต่คือพอรัฐมาเหมือนกับเขาช่วยคนเลยยิ่งมาดูเลยครับคือเหมือนกับคนเนี่ยอยากรู้ว่างานอะไรทำไมทหารหนึ่งคันต้องมาขนาดนี้มันซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอคนก็เลยมาเยอะมากเยอะกว่าเดิมมากแถมเพิ่มมูลค่าให้งานด้วยงานราคาขึ้นเลยครับเนี่ยพอมาพูดถึงตรงนี้ผมเริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วตัวอาร์ตแกลเลอรี่เองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แบบเดิมๆที่เราเคยเห็นเนี่ยคือมีงานสวยๆมามีคนซื้อไปประดับที่บ้านแต่ตอนนี้อาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยข้อหนึ่งคือมีความเชื่อมโยงกับสังคมมีการรับใช้สังคมเนาะเป็นยิ่งบอกว่าเวอร์เนี่ยมีนโยบายในการที่จะมาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเท่ากับตัวอาร์ตแกลเลอรี่เองเนี่ยคือตัวงานศิลปะเองซะด้วยซ้ำที่แบบจะมาที่แผ่รังสีออกไปอ่ะที่จะพูดเหมือนจิตมุ่งสักพูดที่ศีลทั้งผองต้องเพื่อชีวิต
แต่มนวิทย์ผู้ใช้แรงทุกแห่งหนใช่เพื่อสิ่งอันที่นับสรรพดลใช่เพื่อตนศิลปินชีวิตเดียวนี่โป๊ะเลยลึกซึ้งเลยติดโป๊ะเลยใช่เลยโป๊ะเลยโป๊ะทีนี้ไปกระทวงกันเดี๋ยวเพิ่งเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนเรากลับมาเรื่องพูดแล้วขึ้นวะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นบรรยากาศมันแท้อยู่นะแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีถามมาแล้วใช่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาตามดูประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าเขาก็ไม่อยากกวนคนดูมากเพราะนั้นเขาก็มาในรูปแบบของนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบใช่ซึ่งจริงๆถามว่าเราแยกออกไหมเราก็แยกออกแหละเพราะว่าเขาก็จะหัวเกรียนๆมาแต่ว่าหลังจากนั้นพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อะไรมากอ่ะเขามาดูสภาเขาเพราะอย่างที่บอกคือเราไม่ได้จงใจว่าจะให้มันเป็นงานการเมืองแต่คือมันคือสิ่งที่ศิลปินพูดเพราะฉะนั้นโชว์หลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองมากแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันไม่เกี่ยวนะคือมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าเสียเวลากับอีกส่วนนึงก็คือว่าความที่เขาไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเข้ามาบ่อยๆอ่ะมันเป็นเรื่องคือมันก็ไม่ดีกับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มาครับก็ดีนะวงการศิลปะเลยคึกคักเลยช่วงนั้นน่ะใช่ๆคือพอคุยกับเต้อย่างเงี้ยตอนนี้ตอนแรกอยากถามแต่ถามว่าคือบางทีอย่างเงี้ยคือตัวพี่เองที่ก็เดินทางนะครับว่าดูงานในโลกเนี่ยเยอะแยะไปทุกทวีปนะฮะครับก็เราก็มองเห็นอาร์ตแกลเลอรี่ในมิติต่างๆพอมาแล้วพี่รู้จักพวกคิวเรเตอร์หรือหอพูดมีการหอศิลป์หลายที่เนาะครับคือใช่ไหมร้อยละ80ทุกคนจะพูดกันว่าจริงๆความคิดว่ามันจะขายงานได้ยังไงเพราะว่าคือจะขายงานไหนวะผมก็ยังมีคำถามนะครับยืนยันผมก็ยังมีคำถามแล้วพอมาดูที่เนี่ยมีความรู้สึกแบบน่าเป็นห่วงว่าเขาจะขายงานยังไงแต่พอมาฟังคอนเซ็ปต์อะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีช่องทางคอนเซ็ปต์คือไม่ได้เน้นที่จะต้องขายงานให้ได้แต่เน้นว่าจะทำยังไงเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารแมสเซจทางความงามแมสเซจทางศิลปะที่มันงดงามเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมซึ่งผมว่าจริงๆอาร์ตแกลเลอรี่ต้องมีส่วนนี้นะเพราะมันคือส่วนสำคัญของสังคมนะแน่นอนมันจะมีทำไมอ่ะมันไม่มีแค่เพื่อขายงานศิลปะอย่างเดียวบางอย่างเราต้องอย่างที่พี่หนึ่งพูดแหละแล้วนอกเหนือจากคนที่แบบตัวท็อปๆอย่างพี่มิตรใจอินพี่เลิศฤทธิ์หรือพี่ตังพี่อะไรที่ขายงานกันพวกนี้คือเขาขึ้นชั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วศิลปินใหม่ๆเบอร์ที่เราโชว์เนี่ยมันประสบผลสำเร็จไหมตอนหลังๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ยังขายงานได้ด้วยครับคือไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าคือในรูปแบบของแกลเลอรี่ที่มีเริ่มมีทีมงานแล้วก็มี running cost ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยคือจริงๆอย่างเวอร์อย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบ running cost ต่อเดือนสูงถามว่าขายได้ไหมขายได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะ cover ได้หมดหรือได้นานพออย่างสมมติว่าขายได้อย่างเงี้ยอาจจะอยู่ได้แบบแค่เดียวก็หมดแล้ว2เดือนก็หมดแล้วคือแต่ว่าเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยขายแล้วเขาอยู่ได้เป็นปีเพราะงานเขาราคาเขาแบบว่าเขาแบบราคาเขาสูงใช่แต่ถามว่าเราขายแฮปปี้ไหมเราก็ยังขายนะฮะงานเด็กๆรุ่นใหม่เหตุผลเพราะว่าขายเนี่ยคือมันก็เป็นการทำให้ศิลปินเนี่ยเขามีเงินสามารถที่จะไปต่อยอดทำงานต่อได้ไม่ใช่แบบว่าเราต้องขายได้คนเดียวอะไม่ใช่เราอยู่ได้คนเดียวครับนี่ถามจะถามว่าแล้วแผนการต่อไปเครับคืออะไรเนี่ยนะช่วงโควิดด้วยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรแล้วเราวางแผนต่อตอนนี้ต่อไปอย่างไรช่วงนี้โดนกันทั่วหน้าใช่โดนกันทั่วหน้าฮะแล้วก็ไอเนี้ยเป็นคำถามที่ผมโดนถามบ่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะโควิดมันมีผลกระทบไหมแล้วมุมมองที่เรามีต่อหลังจากเนี้ยหรือว่า post covid เนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้คือเราก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงต่อวงการศิลปะทั่วโลกนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเดินทางการจัดงานการซื้อขายต่างๆคือต้องบอกว่ารายได้หลักๆของศิลปินของแกลเลอรี่เกือบทั่วโลกนะฮะมันมาจากการไปร่วมอาร์ตแฟร์แล้วขายมันคืองานขายที่ใหญ่มากๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยพอมันเดินทางไม่ได้คือลองคิดดูว่าเราซื้อของที่มูลค่าสูงมากเราพูดถึงในระดับหลายล้านนะฮะแล้วคุณไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้สัมผัสด้วยมือเนี่ย
คือคุณยังจะกล้าซื้อหรือเปล่าคืองานศิลปะเนี่ยมันจัดอยู่ในหมวดหมู่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบแน่นอนคือพอคนเดินทางไม่ได้มันไม่สามารถไปดูงานจริงได้เขาก็ตัดสินใจซื้อได้ยากขึ้นทีเนี้ยถามว่าแล้วเราจัดการยังไงคือผมอ่ะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนแกลเลอรี่ทั้งในและต่างประเทศนะหรือแม้แต่ผู้จัดอาร์ตแฟร์นานาชาติเนี่ยหลายท่านเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะหานวัตกรรมใหม่ๆในการนำเสนอเพื่อทำให้ตัวเองหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่รอดได้เหมือนกันแต่ถามว่ามันมีคำถามไหนมันมีวิธีการไหนที่มันแก้ปัญหาเนี่ยได้ 100% ไหมก็ต้องบอกว่ามันยังไม่มีแต่ก็ต้องคิดก็ต้องสู้กันไปในมุมมองของเวอร์ของผมเองเนี่ยคือเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนว่าผมอ่ะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าแกลลี่อื่นๆหรือแกลลี่ใหญ่แกลลี่ใหญ่เนี่ยที่มีหลายสาขาเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะสุด อย่างที่มีข่าวว่าแกลลี่หนึ่งที่อเมริกาเพิ่งปิดไปซึ่งเป็นท็อปไฟเนี่ยไอเนี้ยเนี่ยก็เป็นผลกระทบจากโควิดเหมือนกันหรือจริงๆไม่ต้องแค่อเมริกาประเทศอื่นแกลลี่ประเทศอื่นก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันอย่างของเวอร์เนี่ยเราได้รับผลกระทบนิดหน่อยเพียงแต่ว่าอะไรที่เราคิดเพื่อที่จะขยับเพื่อให้ปรับให้เหมาะมากขึ้นก็คือเราพยายามขึ้นไปบนออนไลน์แพลตฟอร์มมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วว่ามันขายแบบเราไปออกอาร์ตแฟร์อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าอาร์ตแฟร์เวลาเราไปครั้งนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขยับไปออนไลน์แพลตฟอร์มโดยใช้พวกเว็บที่เขาช่วยโปรโมทช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าคอยคอนซัลท์เราว่าจะทำยังไงที่เพิ่มอัตราการมองเห็นการเข้าถึงของบรรดาลูกค้าทั่วโลกได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะมาเป็นเครื่องมือช่วยเราสุดท้ายเมื่อมีปัญหามาปัญญาก็มีแหละก็ต้องแก้ไขใช่ใช่ทีนี้เวอร์ในอนาคตจะพัฒนาไปสู่จุดไหนบ้างครับคือเราแน่นอนว่าคือมันเป็นโกของเวอร์นะปีนี้ด้วยนะคือเราอยากที่จะพัฒนาแกลลี่ให้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานระดับสากลมากขึ้นเพราะนั้นคำว่ามาตรฐานระดับสากลเนี่ยมันเลยต้องพัฒนาไปพร้อมกันทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการดีลงานการไปออกงานการผลักดันการซัพพอร์ตศิลปินหรือแม้แต่เรื่องการทำคอนไซเมนต์สัญญาต่างๆต้องให้เป็นมาตรฐานระดับสากลทั้งหมดเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นเป้าหมายของเราที่จะไปรวมถึงการไปออกอาร์ตแฟร์ที่ดังขึ้นที่ใหญ่ขึ้นในงานแฟร์ที่ใหญ่ขึ้นทำให้มัน sustainable มากขึ้นยั่งยืนเนาะให้มันยั่งยืนขึ้นตรงนี้ก็เป็นโกของเราที่เราพยายามจะไปให้ถึงเหมือนกันครับโอเควันนี้เราขอให้ประสบความสำเร็จเนาะขอบคุณมากครับก็มาคุยกับเน่ก็ทำให้เห็นแสงสว่างบางอย่างสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ของไทยเนาะเราจะได้เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวตนเราและมียืนอยู่ในเวทีโลกได้รับโรโบนะมีพี่เลิศฤทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคนอื่นๆไปด้วยครับก็ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณใช่คุณเต้มากครับขอบคุณพี่หนึ่งมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมได้ติดตาม All About Art นะครับมาโดยตลอดก็เราหวังว่าคราวหน้าโอกาสหน้านะครับน่าจะได้มีโอกาสมาคุยกับเต้อีกในเรื่องงานที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วถึงวันนั้นเราก็คงจะได้เจอกันอีกต้องมีอีกหลายเรื่องแน่ๆเลยเพราะว่าสนุกนะคุยกับเต้เรื่องเป็นความรู้ใหม่ที่พี่แบบว่าอีกมุมนึงเลยอ่ะแล้วก็จะเราจะชวนทหารมาด้วยมานั่งคุยด้วยกันอย่างนี้มายืนข้างหลังใช่ไหมครับโอเคพอดีครับครับแล้ววันนี้เรา4คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดมีเข้าไปรู้นะผมพูดไปแล้วช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยไลค์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ